ที่จะสร้างตึกของมังกรยอทวาได้ขอบใจเจ้ามากสุริมาใครจะแต่ต้องร้าต้องไม่ได้สุดนี้คือเป็นการฆ่าใครวางดาบยอมแพ้ซะแล้วกลับไปพระองค์ท่านผู้ชมสุริมาเป็นแม่ทัพที่เก่งกาจข้าหม่อมท่านเป็นห่วงความปลอดภัยของพระองค์ขอข้าหม่อมท่านรับอาสาสู้ตัวต่อตัวกับแม่ทัพสุริมาพระเจ้าเชิญเลยระวังตัวนะเพื่อนไหวไหมข้าขอท้อดาบคู่กับเจ้าพระพยาชวาระวังตัวด้วยก็แล้วกันท่านผู้ชมท่านเก็บตัวลงกันนะตึกของมันใหญ่ทวารเราขออนุญาตเรียกว่านี่คือตึกแห่งศักดิ์ศรีตึกแห่งการชิงบ้านชิงเมืองตึกที่ให้รู้ว่าใครนั้นเป็นผู้ยิ่งเก่งที่สุดทนายมานั้นมีทางเลือกเดียวตึกของมันพยอทวานั้นต้องเป็นผู้ชนะมิฉะนั้นแผนการที่วางเอาไว้ทุกอย่างจะล้มเหลวโดยสิ้นเชิงบทบาทการแสดงของนกพรัตน์และต้องมีไม้หอมครับระวังตัวนะเพื่อนตัวกับเจ้าแม่ทัพสุริมาลมันคือตัวมันคือตัวสุริมาลข้าไม่เข้าใจเลยทำไมเล่าแผ่นดินของเจ้าก็ตกต้องเป็นเมืองขึ้นแผ่นดินตองอูฝีไม้ลายมือของเจ้าชาวแผ่นดินต้องอูหาสู้ได้ไหมแต่ทำไมแผ่นดินของเจ้ากับแผ่นดินของเราไม่รวมกันเป็นหนึ่งแล้วปลดแอกออกจากกันล่ะแต่เจ้ากลับมาเป็นสุนัขรับใช้แห่งแผ่นดินต้องอูทุกการกระทำของข้าสุริมาลย่อมมีเหตุและผลเสมออนุชาของท่านคือชายชาตินักรบอย่างแท้จริงก่อนที่ร่างจะเป็นเหยื่อของแรงต่างจงนำศพอนุชาของท่านกลับสู่เขตพระราชฐานเถิดทุกคนย่อมมีเหตุผลเป็นของตัวเองได้แต่เราขออย่าให้การตายของมังคยอทวาต้องสูญเปล่าก็แล้วกันตราบใดที่ข้าสุริมาลยังมีชีวิตอยู่ใครก็จะฆ่าท่านราตองไม่ได้อันความดีครั้งนี้ข้าจะกราบทูลต่อองค์กษัตริย์เนเมียวพวกเรากลับเมืองเถอะเชิญครับท่านส่วนครับท่านครับคือไอ้สองคนไม่มานี่ตัวนี้ไปไหนแล้วครับสองคนไหนมาบินเดินมาเสมืองยานั่นแหละมันไปไหนนี่แล้วมันเดินทางมาดูที่มันผมบอกให้รีบมาช่วยท่านที่เรือเชื่อแฉแต่เขาทั้งสองเขาบอกว่าเขาไม่รีบThank you.
มีชัยชนะได้มีชัยแล้วกลับไปไปครับช้าก่อนเดี๋ยวใจเย็นตัวเท่ากูรู้เท่ากันอ้าปากมาก็เห็นลิ้นไก่การกระทำของเจ้าทั้งสองคนคิดจะแกล้งข้าเสลมันแต่ขอโทษทีข้าคนเดียวเอาอยู่ได้เมื่อชอบร้องชอบรำรำมาก็รำกลับร้องมาก็ร้องกลับก็เมื่อยแล้วนะเมื่อเงาฟังอยู่ข้างหลังชอบเฉลิมชัยใช่ไหมเดี๋ยวร้องเฉลิมชัยกลับไปทะลึ่งอีกเบิร์ดเดี๋ยวโดนด่ารับผิดชอบด้วยนะรับผิดชอบเองอ่านสิอ่านว่าอะไรอ่านว่าอะไรเฉลิมชัยมาเลยนะลูกพลันไม้หอมลูกพลันไม้หอมส่วนเจ้าเบิร์ดเดย์เมื่อก่อนเล่นอยู่กับเด่นชัยใช่ไหมร้องแบบเด่นชัยเข้าถึงว่าไอ้เนี่ยเดี๋ยวนี้แต่งหน้าเหมือนเด่นชัยแล้วเนี่ยร้องได้ไหมร้องยังไงเหรอโอ้ยมันสุดตัวจะร้องร้องไม่แพ้ดีกว่าร้องสุดได้ไหมไม่ได้ต้องเดี๋ยวพี่กลัวโดนฟ้องหัวหน้าอะไรเดี๋ยวผมก็แทนเลยให้น้องไอ้พี่เด่นชัยเคยฟังป่ะเคยครับร้องยังไงร้องทางนี้ร้องไงโอ้ยมันสุดฟอนเป็นโกนที่อยู่ในบทไม่ออกก็เลยเหรอเดี๋ยวกูเล่นเนี่ยตอนหลังก็ไม่หางานกูเลยขอโทษมาร้องเพลงอะไรมากระต่ายอ้อนจันครับกระต่ายอ้อนจันเนื้อขึ้นยังไงเสียงวิงวอนอ่อนหวานเสียงวิงวอนมันต่ำไปครับขอโปรดนิดนึงเสียงวิงวอนท่านครับอีกนิดนึงครับถูกไหมครับถูกไหมเสียงวิงวอนพอเสียงใครวิงวอนออกมาเสียงใครวิงวอนเมื่อกี้เนี่ยเสียงนี้เลยนะจำไว้ไปเสียงนี้เลยรับเสียงนี้ไม่เป็นไรไปไหวแล้วขึ้นเลยครับได้เปล่าเดี๋ยวเองไงเหนือก็ได้ขอขึ้นเสียงได้แล้วร้องเสียงนี้เจ้าให้สองคนร้องต่อเสียงเขาพี่ใช่มาแก้พลังพรุ่งนี้มาแล้วมึงก็จำแม่นซะด้วยจำแม่นเพราะเวลาร้องก็หน้าผมจะเสียหน่อยจริงๆจำแม่นผมยังเสียได้แต่คำสั่งที่เสียมาให้เจ้าที่สองลำเข้ามือ
เดี๋ยวพี่พ่ออย่าเลยมึงขึ้นเลยมึงขึ้นเลยดีกว่ากูว่าจังเลยกูจังเสียงเขาได้ไม่ได้เดี๋ยวนี้เอาเลยมึงขึ้นเองมึงก็ได้เปรียบดิกูขึ้นให้ขึ้นสี่นั่งร้องดิจริงเนี่ยขึ้นเสียงวิ่งวอนเลยขึ้นอีกไม่ใช่เฮียเสียงไอ้ผมเองขึ้นเลยเสียงวิ่งวอนหอดวางเก่งมากโผเทือนสะเทือนเสียงยังมีได้มาตั้งแต่ชมรัตนานรัตนายน้องตัวนี้ยังไม่มีที่มาลำว่าอยากรู้จักเปิดใจเมื่อรัตนายมาเกิดชื่อดิพี่มันท้าเราแล้วไม่ได้จากเรากำลังของสองกุมารมาหอ